สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดตัว Ducati Monster The New Monster 937ครับรถ generation ที่4ของ Monster เริ่มต้นในปี1993นี่ก็เกือบ30ปีแล้วสำหรับ Monster ซึ่งเป็นโมเดลที่เรียกว่าเป็นขวัญใจของนักบิดทั่วโลกออกไปโลดแล่นอยู่บนถนนแล้วเนี่ยประมาณ 350,000 คันทั่วโลกในเมืองไทยเนี่ยก็ออกไปวิ่งอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคันแล้วนะครับสำหรับรถตัวใหม่เนี่ยมันจะมีคุณลักษณะที่ถูกพัฒนาขึ้นจากโมเดลเก่าโมเดลเก่าที่ว่าคือ Monster 821เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายๆจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่เบาลงนะครับเบาขึ้นต้องเรียกเบาขึ้นเห็นไหมเบาขึ้นนะครับกระทัดรัดขึ้นขับขี่ใช้งานง่ายขึ้นเครื่องยนต์ก็เป็นแบบยูโร5เครื่องยนต์937 cc 111แรงม้านะครับเป็นระบบ Desmodromic Valve System เกียร์6สปีดนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยรถเนี่ยก็มีระบบควิกชิฟเตอร์มาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วเป็นควิกชิฟเตอร์แบบอัพแล้วก็ดาวน์นะครับหลายๆคนอาจจะงงๆควิกชิฟเตอร์ก็คือการเข้าเกียร์แบบไม่ต้องกำคลัตช์นะครับคือเกียร์1อ่ะต้องกำคลัตช์นะครับเข้ากำคลัตช์เกียร์1นะครับหรือการใช้ลอนช์คอนโทรลต้องใช้คลัตช์แต่พอหลังจากใช้คลัตช์ไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอขี่ออนฟลายแล้วเนี่ยการชิฟเกียร์นะครับตั้งแต่เกียร์1ไปถึงเกียร์6ไม่ว่าจะชิฟอัพหรือชิปดาวน์นะครับไม่ต้องใช้คลัตช์ละนะครับระบบเบรกก็เป็นระบบเบรก ABS ซึ่งก็มีระบบควอนริง ABS มาให้ด้วยนะครับซึ่งจะทำงานเฉพาะล้อหน้าสำหรับเบรก ABS มีลอนคอนโทรลมีriding mode นะครับมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการถ่ายทอดกำลังได้ด้วยนะครับมีการปรับค่าอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับปรับค่า power mode ได้3 launch control ได้3 traction control อีก8 ABS อีก3อู้เยอะเรียกได้ว่าคันนี้นี่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากนะครับไฟ LED นะครับก็ปรับแบบออโต้ได้นะครับหน้าจอก็ปรับ day night auto lighting ได้นะครับอีกอันที่ผมชอบมากคือนี่ไฟเลี้ยวแบบ scrolling นะครับเก๋ไก๋ทันสมัยมากชอบมากเลยนะครับถังน้ำมัน14ลิตรตัวนี้ออกแบบมาเอาใจแฟนๆโดยเฉพาะแฟนๆชาวไทยแล้วก็แฟนๆสาวๆที่อยากมาขี่รถดูคัตตี้นะครับแต่ตัวนี้ครับออกแบบมาไม่ว่าจะเป็นเบาะโลซีทแล้วก็ช่วงล่างแบบเซตอัพมาพิเศษทำให้ความสูงเบาะนั้นมีอยู่แค่775 มิลเตี้ยมากเตี้ยแบบดูดิเตี้ยแบบเป็นตัวสูงเวลารถมันเลยดูเล็กไม่มีอะไรหรอกแต่อย่างอื่นเนี่ยผมบอกว่าเป็นรถมอนสเตอร์ที่เรียกได้ว่าขับได้สนุกนะครับน้ำหนักเนี่ยหายไปจากรุ่น821เนี่ยประมาณ18 กิโลที่หายไปหลายๆคนถามว่าแบบเฮ้ยน้ำหนักแบบคุณตัดอะไรมันออกไปไหมไม่ได้ตัดนะถังน้ำมันอยู่ล้ออยู่ที่บักเท้าอยู่ไม่มีอะไรที่เบาหายไปแต่ว่าการพัฒนาในเรื่องของวัสดุต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นมากนะครับเครื่องเองก็น้ำหนักเบาลงล้อเองก็เบาลงซับเฟรมเบาลงตัวเฟรมหลังก็เบาลงคือในหลายๆจุดมันเบาลงหมดเลยรวมๆแล้วเบาไปกว่ารุ่นเก่า18กิโลน้ำหนักเนี่ย dry weight เนี่ยไม่มีของเหลวเนี่ยอยู่ที่166กิโลแต่ถ้าเกิดมีของเหลวพร้อมวิ่งเนี่ยอยู่ประมาณ188กิโลซึ่งยังไงก็ยังเบาอยู่ดีนะครับยังเบาอยู่ดีตัวนี้ก็ราคาเปิดตัวนะครับถ้าเกิดคนที่ชอบ Ducati ก็ต้องชอบสีแดงอะเนาะสีแดงก็อยู่ที่ 449,000 บาทนะครับกับสีพิเศษเป็นสีเทาด้านล้อแดงตัวเด็กเข้าดิคาวนี่จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับอยู่ที่ 453,000 บาทสำหรับสีเทาด้านนะครับแล้วตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษจริงๆแล้วอ่ะรถใหม่เขาจะไม่ค่อยมีโปรกันนะครับแต่นี้คือแบบเอาใจคนติดล็อกดาวน์นะเอาใจคนติดล็อกดาวน์ด้วยกันเราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คืออย่างแรกนะดอกเบี้ย 0% 4ปีแล้วก็ฟรีจดทะเบียนฟรีพรบหรือจะออกรถกันง่ายๆนะครับใช้เงินเพียง 67,350 บาทเท่านั้น
ะครับแล้วก็มีพวกฟรีรับประกันรับประกันตัวรถนะครับตลอดระยะเวลา3ปีแล้วก็มี3ปีนี่ไม่จำกัดระยะทางด้วยนะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงตลอด3ปีเหมือนกันนะฟรีค่าบำรุงรักษา2ปีหรือว่า 30,000 กิโลฟรีประกันชั้น1ฟรีจดทะเบียนฟรีพรบนี่ฮะเยอะเยอะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกนะครับศึกษาข้อมูลรายละเอียดของรถต่างๆได้เข้าไปดูใน YouTube ก็ได้มีนะครับมีรีวิวต่างๆเยอะแยะมากมายสนใจอยากจะจองสะดวกที่ไหนถ้าไม่สะดวกอะไรเลยมือถือมีจองผ่าน Lazada ได้ตั้งแต่วันที่29นี้ไปจนถึงวันที่15ตุลานี้นะครับจองผ่าน Lazada เพียงคันละ 5,000 บาทเท่านั้นเอาใจกันสุดๆเอาใจคนติดล็อกดาวน์นะครับก็ยังไงก็ตามฝากมอนสเตอร์ขวัญใจคนใหม่นะครับสำหรับผู้ที่รักการขับขี่ที่สนุกสนานการขับขี่ที่ใช้ได้ทุกวันการขับขี่ที่จะพาคุณไปทุกที่ที่คุณต้องการสนุกไปกับมันครับกับ The New Monster 937นะครับ